ก้าวไกลยื่นแก้ม 0.272 ปิดสวิตช์วอปัดแก้เกมโหวตนายกเสียงแข็งไม่ถอย112ก้าวไกลยื่นแก้หมู่272ปิดสวิตช์วอปัดแก้เกมแต่ช่วยหาทางออกให้ได้นายกรัฐมนตรีเสียงแข็งไม่ถอย112ซัดเป็นเพียงข้ออ้างบางหน้าดักคอขั้วรัฐบาลเดิมโหวตเสียงข้างน้อยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลเข้ายื่นร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนได้รับหนังสือจากพรรคก้าวไกลเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา272จากนี้จะให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารดังกล่าวสิ่งที่แก้ไขจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2กำหนดไว้ในวันที่19กรกฎาคมเวลา9:30 น.โดยวันนี้ตนได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุมแล้วด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส.ส.พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการให้อำนาจวุฒิสภามีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีในการชั่วคราวซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่าปิดสวิตช์วอสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวานนี้วันที่13กรกฎาคมที่ปรากฏชัดว่ามีวอจำนวนมากงดออกเสียง159คนและไม่มาประชุมอีก43คนโดยหลายคนแสดงออกชัดเจนว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเรื่องของส.ส.ดังนั้นเมื่อวอจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นโดยใช้สิทธิ์งดออกเสียงและไม่มาประชุมซึ่งจะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองพรรคก้าวไกลจะเสนอทางออกให้กับสว.ที่ไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ของสมาชิกและระบบรัฐสภาของไทยเพื่อให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้และมีรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นคนละส่วนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการคู่ขนานไปได้ซึ่งพรรคก้าวไกลและอีก7พรรคต้องพยายามขอเสียงสว.เพิ่มมากขึ้นด้วยนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าการยื่นเสนอร่างแก้ไขมาตรา272ครั้งนี้ได้ปรึกษาพรรคร่วมอีก7พรรคหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเราแจ้งให้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยทราบแล้วซึ่งเราได้เตรียมเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วสมาชิกได้เซ็นเสนอร่างไว้แล้วโดยได้ข้อสรุปเมื่อคืน13กรกฎาคมว่าควรยื่นเลยเพื่อให้กระบวนการสั้นที่สุดเราเข้าใจว่าเมื่อเราเร่งรีบจึงไม่มีเวลารอสมาชิกจากพรรคอื่นไม่ใช่พรรคอื่นไม่เห็นด้วยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยทราบแล้วไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดเมื่อถามว่าจะส่งผลต่อความรู้สึกของสว.หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงแล้วแต่มุมมองเชื่อว่าไม่กระทบเพราะว.ไม่ประสงค์ออกเสียงอยู่แล้วเราหาทางออกให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าสว.จำนวนมากควรยินดีหากท่านเองไม่ต้องใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการและเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อถามว่ามั่นใจเสียงส.ส.จากพรรคอื่นนอกจาก8พรรคหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคาดหวังว่าไม่น่าจะมีปัญหาการยื่นแก้มาตรา272
ม่ใช่เรื่องใหม่เคยพิจารณาแล้วโดยพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ออกเสียงให้ยกเลิกตลอดครั้งนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าเป็นการแก้เกมของพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นความพยายามหาทางออกตามความประสงค์ของสว.หลายท่านมีสว.ที่ต้องการปิดสวิตช์ตนเองด้วยการงดออกเสียงและไม่มาประชุมซึ่งจำนวนน่าจะมากพอเกิน1 ใน 3ที่จะต้องลงเสียงแก้ไขมาตรา272ส่วนที่สว.เริ่มมีความเห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซ้ำได้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าถือเป็นการตีความที่ผิดเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีแยกไว้เป็นบทเฉพาะการไม่ได้ตีความรวมเหมือนญัตติทั่วไปไม่สามารถตีความข้อบังคับเช่นนั้นได้ส่วนการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งหน้านายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพูดคุยกับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าจะเสนอนายพิธาหรือไม่ส่วนที่แกนนำพรรคในแต่ละจังหวัดเสนอให้พรรคยอมถอยเรื่องมาตรา112นั้นพรรคมีกระบวนการในการหารือนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องมาตรา112เป็นเพียงข้ออ้างบางหน้าซึ่งเหตุผลที่แท้จริงเพราะมีกลุ่มขั้วอำนาจเดิมต้องการพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับกลุ่มทุนที่ไม่ต้องการเสียผลประโยชน์จากนโยบายของพรรคก้าวไกลสำหรับการพูดคุยเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้จะมีการหารือกันขอไม่ลงรายละเอียดว่ามีกี่แนวทางข่าวการเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่ามีหลายพรรคที่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจึงหวังให้พรรคอื่นรักษาคำพูดยืนยันบนหลักการเดิมว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนสว.หากเลือกนายกรัฐมนตรีเสียงน้อยยิ่งไปกันใหญ่ส่วนตัวมองว่าสว.ควรโหวตให้ยกเลิกมาตรา272เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้เมื่อถามถึงกระแสการโหวตพลิกขั้วให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์ระบุว่าขอยืมคำพูดนายพิธาอย่าเปิดประเด็นใหม่ครับ